นะครับสำหรับการเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังขับเคี่ยวอย่างเมามันนะครับยังอยู่ในช่วงสุดท้ายอยู่แต่ว่ามีหนึ่งคำถามครับที่เกิดขึ้นแล้วหลายๆคนนั้นไม่เข้าใจครับคือวิธีระบบการเลือกตั้งของสหรัฐนั่นเองในระบบการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1นะครับเขาเรียก popular vote ครับหรือว่ารางวัลขวัญใจมหาชนวิธีการนับนะครับก็จะใช้รูปแบบคือ1คะแนนเสียงเท่ากับ1เสียงนั่นแหละครับ1คนเท่ากับ1เสียงใช้วิธีการนับแบบคะแนนดิบนั่นเองเพื่อจะดูว่าใครนะครับที่ได้รับการโหวตมากกว่ากันแต่ว่าปัญหาเจ้ากรรมครับดันอยู่ที่คะแนนอีกคะแนนนึงที่เขาเรียกกันว่า electoral vote นั่นเองครับ electoral vote นะครับคือคะแนนเสียงที่มาจากทางด้าน electoral college ครับหรือว่าแปลเป็นไทยได้นะครับว่าคณะผู้เลือกตั้งตรงนี้ครับหลายๆคนจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีผลทางด้านการเมืองหรือเปล่าอันนี้ผมขอเฉลยเลยนะครับว่าคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยครับเป็นตัวแทนสมมติแต่ว่าใช้วิธีการสมมตินะครับก็คือใช้จำนวนส.ส.ต่อ1สเตทบวกกับจำนวนส.ว.อีก2คนครับถ้าเป็นสเตทเล็กๆเนี่ยที่มีส.ส.เพียง1คนนะครับก็จะได้1เสียงใช่ไหมครับบวกกับส.ว.อีก2คนเท่ากับ3เสียงนั่นเองเท่ากับว่าสเตทเล็กๆนั้นมีคะแนนเสียงทั้งหมด3เสียงแต่ว่าสเตทใหญ่ๆนะครับซึ่งสเตทที่ใหญ่ที่สุดของทางด้านสหรัฐอเมริกาก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียมีคะแนนเสียงทั้งหมด55คะแนนเสียงด้วยกันขณะที่สเตทเล็กๆนะครับผมขอยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ทดาโกต้านะครับหรือว่าทางด้านอลาสก้าพวกนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3คะแนนเสียงแล้วตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าแผนที่ของอเมริกาด้านข้างครับขอบทั้ง2ด้านเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นทางด้านฐานเสียงของทางด้านพรรคเดโมแครตหรือว่าเดโมแครติกนั่นเองก็เป็นพรรคที่เขาเรียกว่าเสรีนิยมขณะที่พื้นที่ตรงกลางครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นสีแดงก็จะเป็นทางด้านคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันหรือว่าทางด้านของทรัมป์นั่นเองนะครับตรงเนี้ยครับต้องมาติดตามนะครับว่าใครจะได้แต่ว่าขออธิบายต่อนะครับว่าแล้วคะแนนเสียงตรงเนี้ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะแนนเสียงทั้งหมดครับรวมทั้งประเทศของสหรัฐอเมริกาจาก50สเตทจะรวมอยู่ที่538คนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเร่งคะแนนเสียงตัวเองเพื่อให้ไปถึง270คนนะครับเพราะว่าเมื่อหาร2เนี่ยมันจะอยู่ที่269การที่ได้270คะแนนเสียงแปลว่าเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดนะครับแล้วคะแนนเสียงตรงนี้แตกต่างจาก popular vote ตรงไหนใช่ไหมครับคะแนนเสียงตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ารัฐเล็กๆนั้นมี3คนก็เท่ากับ3คะแนนเสียงที่รัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยมี55คะแนนเสียงวิธีการเลือกตั้งก็คือเอาจำนวน popular vote ของรัฐนั้นๆมาดูนะครับเทียบกันเลยว่าในรัฐเนี้ยมีใครเลือกใครมากกว่ากันแล้วก็จะใช้วิธี winner takes all ครับหรือว่ากินรวมนั่นเองคือในขณะที่รัฐใหญ่ๆนั้นคะแนนเสียงทางด้านพรรคเดโมแครตอาจจะสูงกว่า1คะแนนเสียงหมายความว่า55คะแนนเสียงในแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะไปตกอยู่กับพรรคด้านเดโมแครตทั้งหมดไม่มีการแบ่งคะแนนเสียงให้กับรีพับลิกันว่าในเมื่อชนะแค่คะแนนเสียงเดียวเนี่ยมันเหมือน 50-50 ใช่ไหมครับจะไม่มีการแบ่งคะแนนเสียงอ่ะเดี๋ยว25คนไปอยู่ทางด้านรีพับลิกันนะแล้วอีก30คนเนี่ยไปอยู่เดโมแครตไม่มีครับนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่ามันมีความขับเคี่ยวกันสูงมากสำหรับรัฐใหญ่ๆที่มีคะแนนเสียงสูงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านสเตทนะครับหรือว่า East Coast กับWest Coast นะครับ Coast to Coast เนี่ยเป็นคะแนนเสียงของทางด้านเดโมแครติกนั่นเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นคะแนนเสียงของด้าน Republicans แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคะแนนเสียงเนี่ยโดยปกติในรูปแบบโดยทั่วไปแล้วทางด้าน Popular Vote กับทางด้าน Electoral Vote เนี่ยจะเดินทางไปควบคู่กันแต่ก็มีครั้งนึงที่เดินทางไม่คู่กันอย่างเช่นในกรณีของทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วที่ทางด้านคะแนน Popular Vote เนี่ยไปตกอยู่ที่นาง Hillary Clinton นะครับจากทางด้าน Democratแต่ว่าทางทรัมป์เนี่ยได้คะแนน electoral vote สูงกว่านั่นนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทรัมป์ก็เลยได้ตำแหน่งไปแทนนางฮิลลารีคลินตันนั่นเองต้องมาติดตามกันนะครับว่าทางด้านโจไบเดนนะครับที่ตอนนี้คะแนนนำอยู่ที่264เสียงนะครับหลังจากที่เพิ่งได้คะแนนเสียงจากทางด้านอาริโซนาไป11คะแนนจะยังคงสามารถที่จะครองเส้นชัยไว้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าทางด้านทรัมป์นะครับกับอีก5รัฐที่เหลือเนี่ยจะมาเป็นฝั่งที่พลิกโผชนะไปนอกจากนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าการลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาจะมีคะแนนส่วนที่3ซึ่งความจริงมันก็คือเหมือนการลงคะแนนเสียงผ่านระบบไปรษณีย์หรือว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนบ้านเรานั่นเองก็ต้องมาติดตามดูครับว่าตรงเนี้ยจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงโผจากเดิมหรือเปล่าโหวตบายเมลเนี่ยคะแนนเนี่ยจะเฟลเวอร์ไปทางด้านของนายโจไบเดนหรือว่าจะเป็นคะแนนที่เป็นของทางด้านรีพับลิกันทางด้านของทรัมป์นั่นเองเอาละครับคงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeทางช่อง Spring News ด้วยครับสวัสดีครับ